สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้รายการจะนำเสนอเรื่องราวของเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้โดยเมื่อเราพูดถึงเพลงกล่อมเด็กกันแล้วนะคะหลายคนก็คงจะนึกถึงวัยเยาว์ของตัวเองหรือว่าการละเล่นของตัวเองกับเพื่อนๆโดยใช้เพลงกล่อมเด็กเนี่ยเป็นสื่อหนึ่งในการร้องเล่นกันนะคะน้ำเสียงหรือแม้แต่ทำให้เรานึกถึงน้ำเสียงของแม่หรือคนเฒ่าคนแก่ของที่บ้านที่ร้องเห่กล่อมเรานะคะให้เรารับนอนทีนี้ในแต่ละภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆก็จะมีเนื้อหาของเพลงกล่อมเด็กที่แตกต่างกันออกไปตามบริบทแวดล้อมของในพื้นที่นั้นๆซึ่งก็อาจจะมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสังคมความเชื่อคติที่มันสอดคล้องนะคะเป็นเรื่องเล่าอยู่ภายในเพลงกล่อมเด็กนั้นๆด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของเพลงกล่อมเด็กเพื่อให้เด็กได้นอนหลับนะคะและก็ยังสามารถทำให้เด็กเนี่ยได้นำไปร้องเล่นสนุกสนานกันด้วยวันนี้ล่ะค่ะหลบมุมอ่านก็เลยจะนำเสนอเรื่องของเพลงกล่อมเด็กในพังภาคใต้ว่ามีวาทกรรมมุขปาฐะอะไรบ้างมีเรื่องเล่าอะไรหรืออุดมการณ์อะไรในตัวบทที่จะเชื่อมโยงกับผู้หญิงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเพลงกล่อมเด็กสู่เพลงเพื่อชีวิตของภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านคือคุณกิ่งการจิตหลังซึ่งเป็นนักวิจัยอิสระและเป็นผู้เขียนวิทยานิพนธ์หัวข้อวาทกรรมพรหมจรรย์ในวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นของสาขาสตรีเพศสถานะและเพศวิถีศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้เราจะคุยกับคุณกิ่งการกันถึงประเด็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในตัวบทของวิทยานิพนธ์รวมถึงในเรื่องราวอื่นๆที่สอดแทรกอยู่ระหว่างบรรทัดของเพลงกล่อมเด็กทางภาคใต้กันค่ะสวัสดีค่ะเพลงกล่อมเด็กเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะคือมีการถ่ายทอดสืบต่อมาด้วยเสียงและคำอาศัยการเล่าด้วยถ้อยคำจากปากสู่ปากโดยไม่ต้องอาศัยการจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพลงกล่อมเด็กเป็นส่วนหนึ่งของคติชนวิทยาหรือคติชาวบ้านเพลงกล่อมเด็กนั้นมีทุกชาติทุกภาษาค่ะมีบทบาทหน้าที่เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆถือเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเจริญอันยาวนานทางวัฒนธรรมของชาติเพลงของเด็กของไทยมีแพร่หลายในทุกภาคแต่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่นโดยภาคกลางมีชื่อเรียกว่าเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือเรียกว่าเพลงอื่นลูกภาคอีสานเรียกว่าเพลงนอนศาลาในภาคใต้มักเรียกเพลงกล่อมเด็กว่าเพลงชาน้องเพลงร้องเรือเพลงเสภาและเพลงน้อมนอนซึ่งร้องด้วยสำเนียงเป็นภาษาถิ่นใต้ที่มีสำเนียงเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดคนปากใต้เรียกว่าแรงตายทำไมถึงสนใจศึกษาในเรื่องของเพลงกล่อมเด็กจนตัวเองสามารถทำออกมาเป็นวิทยานิพนธ์เล่มนี้คะผู้เขียนสนใจศึกษาเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เนื่องจากเพลงกล่อมเด็กนั้นสะท้อนภาพของสังคมในท้องถิ่นค่ะภูมิปัญญาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมแบบแผนการปกครองค่านิยมในการครองเรือนความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแม้แต่เหตุการณ์บ้านเมืองในตอนนั้นโดยมีการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความเชื่อค่านิยมและปรัชญาชีวิตดังนั้นเพลงบทบาทหน้าที่ของเพลงกล่อมเด็กจึงมากกว่าการให้ความเพลิดเพลินนอกจากนี้เพลงกล่อมเด็กเป็นบทเพลงที่ทุกคนสามารถร้องได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการศึกษาเนื่องจากในสมัยอดีตผู้คนไม่ได้ร่ำเรียนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนและก็เลี้ยงลูกผู้วิจัยสนใจศึกษาภาคใต้เนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตของอาณาจักรในดินแดนแถบนี้ซึ่งมีมาก่อนพ.ศ.500ทำให้ดินแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นแหล่งสร้างสมมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะมรดกทางด้านภาษาที่เรียกว่ามุขปาฐะอันได้แก่ตำนานนิทานเพลงกล่อมเด็กและก็ปริศนาคำทายเพลงกล่อมเด็กภาคใต้นั้นมีลักษณะเด่น
ที่แตกต่างจากวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทอื่นๆคือเพลงแทบทุกบทแต่ปรากฏลักษณะการใช้ถ้อยคำเสียดสีประชดประชันหรือแม้แต่บริพาทซึ่งบางครั้งก็กล่าวออกมาอย่างผงผางตรงไปตรงมาอันเป็นลักษณะนิสัยเฉพาะของคนภาคใต้บางเพลงเมื่อพิจารณาแล้วไม่เหมาะสำหรับกล่องเด็กเล็กอย่างเช่นเพลงความผิดพลาดเรื่องชู้สาวหรือเรื่องภายในครอบครัวคนที่โดนสังคมเพ่งเล็งมากที่สุดก็คือหญิงสาวชายหนุ่มชายแก่และหญิงม่ายเพลงกล่อมเด็กจึงเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นที่เหมาะต่อการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์เชิงอำนาจทางเพศสถานะและการควบคุมเพศวิถีของผู้หญิงเป็นอย่างยิ่งท้ายสุดแล้วผู้วิจัยนั้นเป็นผู้หญิงที่เกิดและก็เติบโตในภาคใต้จึงเป็นคนในหรืออินไซเดอร์ที่คุ้นเคยกับค่านิยมและวัฒนธรรมต่างๆในภาคใต้เป็นอย่างดีทำให้การศึกษาเรื่องนี้ผู้วิจัยได้มีโอกาสทบทวนประสบการณ์ของตัวเองเรื่องค่านิยมพรหมจรรย์เพลงกล่อมเด็กและเพศสถานะในขณะทำการศึกษาไปด้วยในตอนที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่มันสนุกสนานมันทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงตั้งคำถามอะไรบ้างจากเพลงกล่อมเด็กที่เราอาจจะได้ฟังมาตอนเด็กๆของเราตอนนั้นเราอาจจะฟังด้วยความรู้สึกว่ามันสนุกสนานแต่พอเรากลับเข้าไปใหม่ในฐานะนักวิจัยกลับไปพร้อมเครื่องมือทางการศึกษาด้วยแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกระลึกถึงหรือว่าทำให้เราเกิดการตั้งคำถามอะไรบ้างคะการศึกษาเรื่องสตรีนิยมเนี่ยค่ะต้องการที่จะให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยค่ะตั้งคำถามกับค่านิยมต่างๆของสังคมซึ่งตัวของผู้วิจัยเองเมื่อได้ย้อนกลับไปศึกษาเรื่องเพลงของเด็กก็ได้ทบทวนเหตุการณ์ในอดีตนะคะก็คุณแม่เนี่ยจะได้รับฟังเพลงของเด็กจากคุณยายส่วนตัวเองเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ร้องให้ฟังแล้วนะคะแต่ว่ามีโอกาสได้ฟังคุณยายร้องให้กับหลานของคุณยายซึ่งทำให้เราเนี่ยเหมือนได้ย้อนไปในเหตุการณ์ที่เขายังมีการใช้เพลงกล่อมเด็กอย่างแพร่หลายและบางบทเพลงเนี่ยมันทำให้เราได้กลับมานั่งคิดว่าบางบทเพลงก็ไม่ได้เหมาะที่สำหรับกล่อมเด็กแต่ว่าเขาอาจจะกำลังอยากที่จะสั่งสอนเด็กสาวที่อยู่ในตระกูลอยู่ในบ้านหรือแม้แต่คนที่อยู่บ้านใกล้เคียงซึ่งตรงนี้ทำให้เราคิดว่าในขณะที่เราเป็นเด็กหรือแม้กระทั่งเราเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งคำถามนะคะว่าสิ่งที่เขาร้องออกมาเนี่ยถูกหรือผิดเราแค่รู้ว่าเขาต้องการที่จะสอนเราและเขาต้องการให้เราเนี่ยทำตามเช่นเราไม่ออกไปเที่ยวนอกบ้านดึกๆดื่นๆเราไม่ไปไหนกับผู้ชาย2ต่อ2หรือไม่มีผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ถือว่านี่เป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและถ้าหากใครทำไม่ได้เนี่ยก็จะโดนชาวบ้านเพื่อนข้างบ้านสังคมตำหนินินทาหรือแม้กระทั่งโดนทำโทษอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออยากจะแบบเหมือนย้อนกลับไปสู่วัยเยาว์นิดนึงว่าแล้วประสบการณ์ของเราก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่เราจะมาศึกษาในเรื่องของสตรีศึกษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรทีนี้เรากลับมาที่งานวิจัยชิ้นนี้กันอีกทีว่ามีการศึกษาวิจัยอย่างไรแล้วก็ทบทวนเอกสารของใครไปแล้วบ้างนะคะในตัวงานวิจัยชิ้นนี้ว่าก่อนหน้านั้นมีคนศึกษาไว้แหละแต่อาจจะมุมมองในเรื่องของสตรีศึกษาเนี่ยได้เอาตรงนี้เข้าไปจับกันมีบ้างหรือยังและก่อนหน้านั้นเขาศึกษากันไว้มีเรื่องหรือประเด็นอะไรบ้างได้ค่ะการศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะซึ่งวิธีการศึกษาก็คือการเก็บข้อมูลจากเอกสารซึ่งในที่นี้ก็คือเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ซึ่งผู้วิจัยเนี่ยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยจากการสำรวจงานวิจัยวิทยานิพนธ์หนังสือตำราและบทความทางวิชาการที่นักวิชาการได้สัมภาษณ์นักปราชญ์และผู้อาวุโสในภาคใต้เกี่ยวกับบทเพลงกล่อมเด็กแต่ละท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากห้องสมุดของสถาบันการศึกษาในภาคใต้เช่นมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราชและศูนย์ธรรมโรงเรียนสตรีพัทลุงนะคะเป็นต้นโดยจะคัดเลือกเฉพาะบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพรหมจรรย์ของผู้หญิงการรักษาความบริสุทธิ์ก่อนการแต่งงานและการรักงวนสงวนตัวตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509จนถึงปีพ.ศ. 2563จำนวน36บท
ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการคัดเลือกทำการวิเคราะห์จะเห็นว่างานต่างๆที่ผ่านมาจะไม่มีการใช้แนวคิดเพศสถานะมาในการวิเคราะห์ตัวบทแต่จะเป็นการรวบรวมเอาบทเพลงกล่อมเด็กที่กระจายอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นต่างๆทำให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่มีการใช้แนวคิดเพศสถานะและแนวคิดเพศวิถีมาอธิบายการประกอบสร้างวัฒกรรมพรหมจรรย์และปฏิบัติการทางวัฒกรรมพรหมจรรย์ที่ปรากฏในเพลงกล่อมเด็กภาคใต้ค่ะทีนี้เรามาที่ตัวบทนะเราจะต้องคุยกันตัวบทแล้วเพราะว่าถ้าตัวบทโดยทั่วไปเนี่ยมีการศึกษาในเชิงของภาพรวมจากงานวิจัยชิ้นอื่นๆก่อนหน้านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและงานของคุณกิ่งการเองจะเป็นการศึกษาเพื่อลงลึกแล้วก็วิเคราะห์ตัวบทผ่านเพศสถานะเพศวิถีแล้วก็เรื่องของผู้หญิงมันน่าสนใจตรงที่ว่าตัวบทเหล่านี้ล่ะค่ะกำลังจะเข้าไปค่อยๆถอดนะคะความหมายระหว่างบรรทัดของเพลงกล่อมเด็กทางภาคใต้ว่าเอ๊ะเขากำลังพูดถึงอุดมการณ์หรือกำลังประกอบสร้างหรือสร้างให้กับผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรผ่านเพลงกล่อมเด็กนะคะของทางภาคใต้ข้อค้นพบอะไรบ้างคะจากตัวบทนะคะจากการลงภาคสนามเก็บข้อมูลจริงๆอยากให้เล่าในเรื่องของเชิงการเก็บข้อมูลภาคสนามก่อนค่ะแล้วถึงไปที่ข้อค้นพบซึ่งดิฉันก็ทราบมาแล้วนะคะว่ามี 6-7 ข้อค้นพบด้วยกันค่ะอยากจะให้เล่าถึงบรรยากาศการเก็บข้อมูลก่อนว่าในตัวของผู้ให้ข้อมูลเราคัดเลือกอย่างไรมีวิธีการคัดอย่างไรแล้วก็เป็นใครอย่างไรบ้างเนี่ยค่ะค่ะเนื่องจากว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือศึกษาจากตัวบทนะคะที่กล่าวมาข้างต้นและก็การสัมภาษณ์อาสาสมัครซึ่งก็คือผู้หญิงทั้ง7คนนะคะซึ่งกิ่งการใช้วิธีคัดเลือกโดยใช้ทฤษฎีอำนาจทับซ้อนนะคะ intersectionality ก็คือใช้ทั้งเชื้อชาติศาสนาเพศสถานะเพศวิถีในการคัดเลือกอาสาสมัครเพราะว่าต้องการที่จะได้รับความแตกต่างเพราะว่าประสบการณ์ของผู้หญิงแต่ละคนจะมีความแตกต่างไปขึ้นอยู่กับอำนาจที่ซับซ้อนแม้กระทั่งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันอยู่ในภาคใต้แต่หากมีอำนาจซับซ้อนที่แตกต่างกันแล้วความกดทับการโดนเอาเปรียบก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้วก็การคัดเลือกอาสาสมัครเนี่ยกิ่งการได้จากการรู้จักจากการทำงานพื้นที่แล้วก็สอบถามความสมัครใจใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีความเขินอายนะคะที่จะมาพูดถึงเรื่องวาทกรรมพรหมจรรย์หรือว่าการเสียความรู้สึกก่อนการแต่งงานเพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้ว่าอันนี้เป็นการวิจัยเพื่อการศึกษาแล้วก็ต้องการที่จะแปลงเสียงของผู้หญิงประสบการณ์ของผู้หญิงจริงๆนั้นออกมาเนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่นั้นหากมีการตั้งคำถามกับผู้หญิงเรื่องวัฒกรรมพรหมจรรย์ก็จะเป็นในแนวทางของอยากให้ผู้หญิงนั้นรักนวลสงวนตัวแต่ว่าไม่มีงานวิจัยชิ้นไหนที่เปิดกว้างให้เสียงของผู้หญิงได้พูดถึงประสบการณ์ซึ่งออกมาจากเสียงและก็ออกมาจากความคิดอ่านของตัวผู้หญิงเองจริงๆทำให้ในระหว่างทางที่ได้สัมภาษณ์อาสาสมัครตัวกิ่งการในฐานะผู้วิจัยก็เหมือนได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆเรียนรู้ค่านิยมที่มันเปลี่ยนไปผู้หญิงที่มีอายุแตกต่างกันมาจากคนละยุคสมัยก็มีความคิดเห็นในเรื่องของวาทกรรมพรหมจรรย์นั้นแตกต่างกันแต่ผู้หญิงทุกคนก็สามารถที่จะต่อรองกับวาทกรรมพรหมจรรย์โดยที่ทำให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็มีความสุขในสังคมปิตาธิปไตยได้ซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่จะมองให้เห็นว่าผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถในเรื่องเจรจาต่อรองนั้นแตกต่างกันและก็น่าสนใจไปในแต่ละบริบทที่อำนาจทับซ้อนกำหนดทีนี้ในตัวของกลุ่มคนของเราใช่ไหมคะกลุ่มผู้หญิงที่เรา
คัดเลือกมาแหละ7คนนี้ในช่วงของเวลาหรือว่าอายุของพวกเขาที่มันแตกต่างกันเนี่ยได้เห็นถึงการเปล่งเสียงของเขาต่างอย่างไรบ้างคืออยากจะให้ยกตัวอย่างว่าอาจจะมีกลุ่มคนซึ่งอาจจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นแม่ของเราหรือว่ารุ่นยายของเราเขามีน้ำเสียงต่อเรื่องราวอย่างนี้เรื่องราวนี้อย่างไรบ้างและคนอีกรุ่นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนผ่านอยู่แล้วมันมีแนวความคิดหรือว่าค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะในรุ่นแม่นะคะก็จะเรื่องเล่าของทางรุ่นแม่เนี่ยก็จะเน้นว่าต้องเชื่อฟังคำสอนของผู้ใหญ่คือคุณย่าคุณยายซึ่งสังเกตได้ว่าเรื่องเล่าของผู้หญิงทุกคนเนี่ยคือเพลงกล่อมเด็กเนี่ยจะใช้ผ่านผู้หญิงเป็นคนขับร้องนั่นหมายความว่าผู้หญิงนั้นมีหน้าที่ในการผลิตซ้ำวาทกรรมพรหมจรรย์หรือค่านิยมการรับนักนวลสงวนตัวด้วยเนื่องจากผู้หญิงนั้นมีหน้าที่ในการดูแลกล่อมเกลาเลี้ยงดูลูกหลานเพราะว่าถือว่าบ้านเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้หญิงฉะนั้นเนี่ยรุ่นแม่เนี่ยก็จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของรุ่นยายเนื่องจากในสมัยอดีตผู้หญิงยังไม่มีโอกาสได้ศึกษาหรือไปทำงานนอกบ้านเยอะนักทำให้ต้องปฏิบัติตามค่านิยมและก็คำสั่งสอนของผู้ใหญ่อย่างเคร่งครัดคือการที่จะออกไปพบเพื่อนชายก็จะต้องมีผู้ใหญ่หรือมีผู้หญิงไปด้วยและก็การแต่งงานก็ต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูเพื่อให้ไม่เป็นที่ตำหนิติเตียนของสังคมแต่ในขณะที่รุ่นปัจจุบันนะคะซึ่งอายุประมาณ20ซึ่งถือว่ายังศึกษาเล่าเรียนแล้วก็กำลังจะเริ่มทำงานรุ่นนี้วาทกรรมพรหมจรรย์แทบจะไม่มีผลแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็ยังพยายามที่จะนำค่านิยมในเพลงกล่อมเด็กนั้นมาสั่งสอนกล่อมเกลาลูกแม้ว่าแม่ของเด็กอายุรุ่นระหว่าง20จะไม่ได้ร้องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังแล้วแต่ค่านิยมเนี่ยก็ยังเอามาใช้ผ่านการสั่งสอนผ่านการควบคุมผ่านการเข้มงวดในการออกไปนอกบ้านหรือออกไปเจอเพื่อนชายเพียงแต่ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะปฏิบัติตัวแตกต่างจากรุ่นคุณแม่และคุณยายก็คือจะไม่ค่อยเชื่อฟังจะมองว่าพวกเขามีสิทธิเสรีภาพที่จะรู้จักใครก็ได้จะมองว่าเนื้อตัวร่างกายของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิเป็นผู้กระทำการสูงสุดแล้วก็มองว่าเรื่องเพศศึกษาเพศวิถีไม่ใช่เรื่องน่าอับอายหรือเป็นเรื่องที่จะต้องรอจนถึงวันแต่งงานเท่านั้นเพียงแต่วัยรุ่นเนี่ยจะมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการติดเชื้อจากโรคทางเพศสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างดีเขาจะไม่กลัวว่าถ้าหากว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานจะมีอันตรายเกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่ามันมีวิธีป้องกันได้นี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนค่ะจากการลงสัมภาษณ์พื้นที่สนามทีนี้เราจะไปที่ข้อค้นพบทั้ง7ข้อค้นพบนะคะของวาทกรรมเกี่ยวกับพรหมจรรย์ที่ได้ศึกษานั่นก็คือคุณกิ่งการเองได้ค้นพบ7ข้อดังนี้นะคะว่าสตรีต้องไม่สนใจชายก่อนวัยอันควรสตรีต้องไม่เป็นฝ่ายไปหาชายก่อนสตรีต้องสงวนท่าทีสตรีต้องมีมารยาทดีสตรีต้องไว้ตัวสตรีต้องไม่เสียความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงานสตรีต้องไม่หนีตามชายอันนี้ก็คือวาทกรรมที่ค้นพบในเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้นะคะอาจจะขอเคสตัวอย่างนะคะว่าอันไหน 2-3 เคสตัวอย่างนะคะจากข้อค้นพบทั้งหมดเนี้ยเอาเลือกมาเด็ดๆได้เลยว่าโอ้อันนี้มันอยากจะนำเสนอให้กับพวกเราได้ทราบเพราะว่าสามารถที่จะไปอ่านตัวจริงของวิทยานิพนธ์นี้ได้ในภายหลังอะจากตารางการแบ่งประเภทการสอนสตรีจะพบว่าทั้ง7ประเภทนั้นเนี่ยค่ะประเภทที่พบมากที่สุดในหลายจังหวัดของภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและสงขลาคือหมวดที่6สตรีต้องไม่เสียความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงานและหมวดที่7สตรีต้องไม่หนีตามชายซึ่งผล
การผลการศึกษาเนี่ยจะเห็นว่าประเภทเหล่านี้คือการเน้นย้ำให้ผู้หญิงรักษาพรหมจรรย์ก่อนการแต่งงานอย่างเคร่งครัดโดยจะขอยกตัวอย่างนะคะจากทั้ง2ประเภทประเภทที่6สตรีต้องไม่เสียความบริสุทธิ์ก่อนแต่งงานบทเพลงก่อนเด็กก็คือโลกสาวเหอโลกชาวบ้านหัวนอนนิ้วมืองอนงอนเร่เที่ยวเกี้ยวโชว์เป็นหกเป็นฝ้ายสาวไม่ได้รู้เร่เที่ยวเกี้ยวโชว์พุงใหญ่ไม่รู้ตัวโหบทนี้แสดงถึงว่าลูกสาวเนี่ยค่ะเที่ยวไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายจนตั้งท้องพุงใหญ่ก็คือการตั้งครรภ์นั่นเองนั่นก็คือยังไม่ได้ผ่านการแต่งงานแต่ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายจนตั้งท้องเสร็จแล้วและประเภทที่7ค่ะสตรีต้องไม่หนีตามชายหมากอ่อนหือหย่อนลายกระแย้ทิ้งเสียพ่อแม่เล่นตามชายมาบุกน้ำมาเทียมนมบุกตมมาเทียมกลางขาเล่นตามชายมาหมากอ่อนหย่อนลายแย่หมากอ่อนในที่นี้ก็คือลูกสาวนั่นเองค่ะซึ่งการที่ลูกสาวนั้นทิ้งพ่อแม่ก็คือหนีตามผู้ชายไปนั้นก็จะเป็นที่ตำหนิติเตียนของชาวบ้านและสังคมเป็นอย่างมากในสมัยอดีตสังคมเนี่ยค่ะได้ใช้เทคนิคก็คือจรรยามารยาท มาใช้ครอบงำเรือนร่างของผู้หญิงซึ่งจะเห็นว่าข้อค้นพบเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกันเช่นต้องสงวนท่าทีต้องมีมารยาทดีต้องไว้ตัวอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของมารยาทดีเนี่ยค่ะตัวอย่างก็จะเป็นสาวสาวหือทิมข้าวสามสากเห็นบ่าวมามากผมใบแดงยอคอยก่อนสาวหือให้บ่าวมาขอผมใบแดงยอมาขอเมื่อยามเย็นการห่มใบก็คือการห่มสบายนะคะซึ่งในบทเพลงนี้จะเป็นการตำหนิหญิงสาวที่ไม่สนใจทำงานให้เสร็จซึ่งก็คือการตำข้าวนะคะทิ้มข้าวก็คือการตำข้าวซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้หญิงแต่ว่าเมื่อเห็นผู้ชายเนี่ยเห็นชายหนุ่มก็รีบร้อนก็คือทุ่มสากไวๆรีบจะไปหาชายหนุ่มซึ่งเป็นมารยาทที่ผู้หญิงไม่พึงกระทำนะคะผู้ชายจะมาขอไม่ขอแต่งงานกับผู้หญิงที่มีกริยาไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะเป็นต้นดิฉันกำลังสนุกไปด้วยแล้วก็นึกภาพตามเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของบทบาทแล้วก็หน้าที่ของผู้หญิงที่มันถูกกำกับเอาไว้อยู่ในเพลงกล่อมเด็กของทางภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันว่าบทบาทของเธอน่ะคือการอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนอันที่หนึ่งกับอันที่สองคือหน้าที่ในการที่จะต้องทำเมื่ออยู่ที่บ้านนะคะมันมีการแบ่งหน้าที่ระหว่างผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอย่างชัดเจนด้วยในเพลงกล่อมเด็กของทางภาคใต้นะคะสิ่งนึงที่เราพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของค่านิยมอะไรต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีในเรื่องที่ทางงานของคุณกิ่งการเองบอกว่าพอสังคมทุกวันนี้มันเริ่มเปิดค่านิยมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของยุคสมัยก็มีผลกระทบค่ะต่อเพลงกล่อมเด็กแล้วก็วาทกรรมพรหมจรรย์นะคะมันจะมีประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของเพลงชีวิตของทางภาคใต้ที่มันจะเข้ามาแทนที่การเข้ามาแทนที่ตรงนี้ในลักษณะแบบใดยังเป็นในเรื่องของวาทกรรมที่ต้องเกี่ยวกับเพศสถานะชนชั้นหรือว่าบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงด้วยไหมที่เข้ามากำกับเอาไว้มันแตกต่างจากเพลงกล่อมเด็กอย่างไรค่ะในปัจจุบันนะคะความนิยมขับร้องเพลงกล่อมเด็กได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะเพราะว่าสังคมสมัยใหม่ไม่ได้มีเวลาเลี้ยงลูกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากผู้ปกครองต้องทำงานนอกบ้านครอบครัวเนี่ยจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวนะคะและก็การเข้ามาของสื่อโซเชียลมีเดียฉะนั้นก็จะมีแค่คนรุ่นปู่ย่าตายายที่ยังคงจดจำแล้วก็ขับกล่อมบทเพลงกล่อมเด็กนะคะแต่ว่าค่านิยมเรื่องการรักษาความบริสุทธิ์ของผู้หญิงก่อนการแต่งงานเนี่ยก็ยังไม่ได้หายไปนะคะเพียงแต่เลื่อนไหลจากบทเพลงกล่อมเด็กไปสู่เพลงเพื่อชีวิตภาคใต้ซึ่งเป็นเพลงที่ร้องเล่นกันทั่วไปในงานประเพณีเช่นงานบุญเดือน10งานรื่นเริงต่างๆภายในภูมิภาคนะคะซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นเลยค่ะผู้วิจัยเองเนี่ยค่ะเลือกศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของโกไข่และวงบายพาสเพราะว่าทั้งสองเนี่ยเป็นศิลปินชายที่ผลิตผลงานเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาความบริสุทธิ์ก่อนการแต่งงานเช่นเพลงหยาแขบของโกไข่และเพลงตราบาปของวงบายพาสนะคะซึ่งเนื้อเพลงเนี่ย
ก็จะยังคงมีการพูดถึงวาทกรรมพรหมจรรย์เพียงแต่ว่าปรับตัวจากการด่าทอตำหนิกันแน่กันแหนอย่างตรงไปตรงมาในบทเพลงกล่องเด็กมาเป็นการแสดงความห่วงใยสอนสั่งเหมือนพี่ชายสอนน้องสาวแต่เมื่อหากวิเคราะห์ตัวบทแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อเพลงก็ยังแฝงฝังด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยและก็อุดมการณ์พรหมจรรย์อยู่ในงานชิ้นนี้นะคะของงานวิจัยชิ้นนี้ได้มีข้อค้นพบอะไรนอกเหนือไปจากนี้อีกไหมคะนอกจากไอ้7ข้อที่เราค้นพบทางการศึกษาของเราแล้วแหละหรือว่าเราอาจจะค้นพบหัวข้อใหม่ๆในใจเราซึ่งเราอยากจะทำต่อไปในอนาคตค่ะจากการศึกษาเรื่องวาทกรรมพรหมจรรย์นะคะในเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เนี่ยผู้วิจัยเองก็มองเห็นว่าสามารถขยายลึกไปในประเด็นอื่นๆได้อีกเช่นพลวัตของวาทกรรมพรหมจรรย์การศึกษาวาทกรรมพรหมจรรย์ในเพลงเพื่อชีวิตภาคใต้ซึ่งยังไม่มีใครศึกษาซึ่งโดยส่วนตัวแล้วกิ่งการเนี่ยตั้งใจจะศึกษาเรื่องผู้หญิงในภาคใต้ในหลายประเด็นเนื่องจากว่างานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่แพร่หลายมีแค่เนื้อหาเรื่องผู้หญิงในภาคเหนือหรืออีสานเช่นการประกอบอาชีพหรือการอพยพย้ายถิ่นหรือแม้กระทั่งการเสียงของผู้หญิงในภาคใต้ในเรื่องต่างก็การที่เราได้มาศึกษาเรื่องวาทกรรมพรหมจรรย์ในเพลงกล่อมเด็กภาคใต้เนี่ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ผู้ศึกษาอยากที่จะผลิตงานด้านผู้หญิงและเพศสถานะให้กับทางภาคใต้ค่ะนะคะก็เราก็คงต้องรอติดตามนะคะสำหรับหัวข้องานวิจัยใหม่ๆที่จะมีการศึกษาต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของพรหมจรรย์เรื่องของผู้หญิงเรื่องของวาทกรรมแล้วก็เรื่องในเชิงของพื้นที่นั่นก็คือทางผู้วิจัยคุณกิ่งการจิตหลังเองเป็นคนที่มีพื้นเพอยู่ทางภาคใต้ก็อยากจะมุ่งศึกษาในเชิงพื้นที่ของภาคใต้เป็นหลักนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคนในพื้นที่ด้วยสำหรับเป็นข้อมูลศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองผ่านวาทกรรมต่างๆผ่านสื่อบันเทิงต่างๆแต่ใช้มุมมองของผู้หญิงเข้าไปจับภายใต้การวิเคราะห์ของโครงสร้างสังคมที่เป็นแบบปิตาธิปไตยหรือสังคมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่นั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณกิ่งการจิตหลังเองก็ได้มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ได้นำเสนอเสียงของผู้หญิงแล้วก็การต่อรองของผู้หญิงผ่านเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้ให้กับพวกเราได้ทราบกันพร้อมกับข้อค้นพบทั้ง7ข้อนะคะที่ดิฉันได้เอ่ยไปก่อนหน้านั้นแล้วจากการทำงานวิจัยชิ้นนี้จนออกมาเป็นวิทยานิพนธ์ให้กับพวกเราได้อ่านกันค่ะวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้เราเนี่ยกลับไปสะท้อนแล้วก็ย้อนคิดกับเพลงกล่อมเด็กที่เราได้ยินเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าในวัยเยาว์เราก็ฟังเพื่อที่จะหลับนอนสบายใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อที่จะรู้สึกว่าเป็นสื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งแล้วผู้ใหญ่ทั้งหลายแม่ของเราเองก็ขับร้องต่อๆกันมาโดยที่ไม่ได้ไปทำในงานเชิงแบบนักวิจัยใช่ไหมคะพอเราเป็นนักวิจัยเราก็กลับเข้าไปมองมันใหม่ก็ทำให้เราเห็นแง่มุมต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉพาะแง่มุมที่มันได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สังคมของพื้นที่ของที่นั้นๆผ่านตัวบทและตัวบทเหล่านี้ค่ะมีผู้หญิงไปปรากฏอยู่ในนั้นแล้วก็เสียงของพวกเราว่าเสียงของผู้หญิงเป็นอย่างไรบ้างในเพลงกล่อมเด็กของภาคใต้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณกิ่งการจิตหลังและดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast